สลามทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ฝึกคิดเลขเร็วให้เวลาข้อละ3วินาทีชุดที่6การลบจำนวน2จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ข้อ1 4ลบ0มีค่าเท่ากับ4ข้อ2 6ลบ0มีค่าเท่ากับ6ข้อ3 8ลบ0มีค่าเท่ากับ8ข้อ4 5ลบ5มีค่าเท่ากับ0ข้อ5 8ลบ8มีค่าเท่ากับ0ข้อ6เก้าลบเก้ามีค่าเท่ากับ0ข้อ7 8ลบ7มีค่าเท่ากับ1ข้อ8 5ลบ2มีค่าเท่ากับ3ข้อ9 6ลบ4มีค่าเท่ากับ2ข้อ10 3ลบ1มีค่าเท่ากับ2ชุดที่7การลบจำนวน2จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ข้อ1 3ลบ0มีค่าเท่ากับ3ข้อ2 7ลบ0มีค่าเท่ากับ7ข้อ3 9ลบ0มีค่าเท่ากับ9ข้อ4 0ลบ0มีค่าเท่ากับ0ข้อ5 5ลบ5มีค่าเท่ากับ0ข้อ6 7ลบ7มีค่าเท่ากับ0ข้อ7 6ลบ1มีค่าเท่ากับ5ข้อ8 7ลบ5มีค่าเท่ากับ2ข้อ9 8ลบ2มีค่าเท่ากับ6ข้อ10 9ลบ3มีค่าเท่ากับ6ชุดที่8การลบจำนวน2จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ข้อ1 3ลบ0มีค่าเท่ากับ3ข้อ2 5ลบ0มีค่าเท่ากับ5ข้อ3 8ลบ0มีค่าเท่ากับ8ข้อ4 0ลบ0มีค่าเท่ากับ0ข้อ5 3ลบ3มีค่าเท่ากับ0ข้อ6 7ลบ7มีค่าเท่ากับ0ข้อ7 5ลบ1มีค่าเท่ากับ4ข้อ8 6ลบ5มีค่าเท่ากับ1ข้อ9
7ลบ1มีค่าเท่ากับ6ข้อ10 9ลบ2มีค่าเท่ากับ7ชุดที่9การลบจำนวน2จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ข้อ1 5ลบ0มีค่าเท่ากับ5ข้อ2 8ลบ0มีค่าเท่ากับ8ข้อ3 9ลบ0มีค่าเท่ากับ9ข้อ4 1ลบ1มีค่าเท่ากับ0ข้อ5 4ลบ4มีค่าเท่ากับ0ข้อ6 6ลบ6มีค่าเท่ากับ0ข้อ7 8ลบ1มีค่าเท่ากับ7ข้อ8 7ลบ5มีค่าเท่ากับ2ข้อ9 6ลบ3มีค่าเท่ากับ3ข้อ10สี่ลบหนึ่งมีค่าเท่ากับสามชุดที่สิบการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกินเก้าข้อหนึ่งสี่ลบศูนย์มีค่าเท่ากับสี่ข้อสองหกลบศูนย์มีค่าเท่ากับ6ข้อ3 9ลบ0มีค่าเท่ากับ9ข้อ4 5ลบ5มีค่าเท่ากับ0ข้อ5 1ลบ1มีค่าเท่ากับ0ข้อ6 9ลบ9มีค่าเท่ากับ0ข้อ7 4ลบ2มีค่าเท่ากับ2ข้อ8 5ลบ4มีค่าเท่ากับ1ข้อ9เก้าลบแปดมีค่าเท่ากับหนึ่งข้อสิบเจ็ดลบหนึ่งมีค่าเท่ากับแปด